หนูจำได้ว่าตอนนั้นที่เดินมาเงี้ยแล้วก็ลงไปอ่ะคือหนูเจอเขาอยู่เนี่ยหนูเดินมาเงี้ยเขาเจอแล้วเขาเดินตามหนูเลยหลังจากนั้นอ่ะหนูกลัวมากวันนั้นอ่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าทำยังไงหนูก็แบบเดินเร็วอย่างเดียวเลยคือเดินอ่ะมีเรื่องจะเล่าน่ากลัวมากที่ฮ่องกงหนูอยากเล่ามากทุกคนตั้งใจฟังนะคือมันน่ากลัวมากคือหนูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรยังไงนะอ่ะหนูจะเริ่มเล่าแล้วนะว่าแบบว่าคือหนูอะวันนั้นอะคือหนูก็ไปหาม่าใช่ไหมแล้วก็แบบว่าหนูก็บอกม่าว่าคือเหมือนวันนั้นไปแล้วแบบคือหนูจะไปเซอร์ไพรส์ม่าแบบไม่ได้บอกว่าจะไปอะไรเงี้ยก็ไปถึงก็เปิดไปก็หนูจำทางได้จำทางไปบ้านได้หนูก็แบบไปถึงแล้วก็เปิดประตูปุ๊บอาม่าหันมามองหน้าหนูแล้วก็หันหน้าหนีเลยแบบเหมือนโกรธอ่ะแบบเหมือนงอนไม่ยอมบอกว่าจะมาแบบว่าเนี่ยแหละพวกแบบพวกอาม่าชอบเป็นเงี้ยแบบไม่ชอบเซอร์ไพรส์มากกว่าชอบแบบจะมาก็ต้องบอกสิอะไรเงี้ยหนูคือหนูอ่ะไม่ได้ไปนอนที่บ้านอาม่าเพราะว่าหนูไปกับรุ่นพี่แล้วก็แบบว่าคือนอนบ้านมากมันนอนไม่พอเคยเอาพี่จุเน่ไปนอนแล้วแล้วมันนอนไม่ได้คือมันเล็กมากบ้านที่ฮ่องกงอ่ะคือมันคือทุกคนที่เห็นบ้านที่ฮ่องกงมันจะเป็นตึกๆใช่มั้ยมันก็แบบมันก็ค่อนข้างเล็กก็เลยต้องไปนอนโรงแรมแล้วก็แบบว่าหนูพักที่คอสเวเบย์นะแล้วหนูจะไปกินห่านที่หวันชัยคือมันอยู่ติดกันแล้วก็แบบหนูก็นั่ง MTR ไปคือที่นู่นเค้าเรียกรถไฟใต้ดินว่า MTR ใช่มั้ยแล้วแบบหนูก็นั่งไปแล้วคือก็กินเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะกลับมาหนูก็คือที่บันไดเลื่อนที่ฮ่องกงอ่ะที่บันไดเลื่อนทุกที่ที่ฮ่องกงคือมันต้องชิดขวาทางซ้ายก็จะเป็นคนเดินใช่ป่ะฮะแล้วแบบคนขวาก็เป็นคนที่ยืนอ่ะก็ไม่เดินก็ขี้เกียจอะไรอย่างงี้หนูก็อยู่ด้านขวามือแล้วก็มีผู้ชายคนนึงอ่ะเดินมาเป็นผู้ชายแบบรูปร่างค่อนข้างก็ตัวใหญ่แล้วก็ใส่แว่นแล้วก็เดินมาสะพายกระเป๋ามาแล้วก็มาหยุดด้านซ้ายคือด้านซ้ายมันเป็นทางเดินแต่ว่าเขามาหยุดแล้วเขาหันมามองหน้าหนูเขาก็มองเนี้ยมองแล้วเขาก็มองแล้วเขาแบบพูดอะไรไม่รู้อ่ะแต่หนูอ่ะไม่รู้หนูฟังไม่ออกฟังฮ่องกงไม่ออกหนูก็เลยแบบว่า I don't understand ว่าแบบเขาพูดอะไรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเขาก็ยังพูดฮ่องกงใส่หนูอยู่หนูก็แบบคืออะไรอ่ะหนูก็แบบฟังไม่รู้เรื่องเขาพูดคือหนูไม่รู้หนูคิดไปเองหรือเขาจะผิดแต่หนูก็ได้ยินว่า V แต่หนูว่ามันอาจจะเป็นสำเนียงเขาหรือว่าเป็นคำพูดคำนึงแต่ว่าเขาออกเสียงแต่มันเป็นคำว่า V หนูก็ตอนแรกก็เอ๊ะใจว่าเอ๊ะหรือเป็นแฟนคลับหนูก็เออเรามีแฟนคลับฮ่องกงด้วยหรออะไรอย่างงี้ก็แบบแต่ว่าเขาแบบเขามองหนูเขาแบบพูดแล้วเขาก็มองแบบมองแต่หัวจรดเท้าเขามองหนูก็เลยเออมันก็น่ากลัวแล้วพี่หนูเขาเป็นผู้หญิงเขาแบบว่าเออรีบเดินไปแล้วก็เดินไปใช่ไหมพอเดินไปเสร็จก็เราก็แบบก็เดินไปรอแบบหน้ารถไฟใต้ดิน MTR มันก็จะเป็นประตูทางเข้าอะไรเงี้ยแล้วก็ยืนรอเราก็มายืนข้างหนูแล้วก็มาแบบมองแบบตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วก็มองแล้วก็แบบมองแล้วก็พูดประโยคเดิมๆหนูไม่รู้แปลว่าอะไรหนูเลยโทรหาพ่อแบบว่าอยากให้พ่อคุยกับเขาอะไรเงี้ยแต่หนูก็กลัวว่าแบบว่าถ้าเอาให้เขาถ้าเอาโทรศัพท์ไปอ่ะเขาจะขโมยของหนูหรือเปล่าหนูก็เลยแบบว่าหนูก็เลยบอกเพราะว่าเขาพูดอะไรไม่รู้แล้วเขาก็ตามน้องวีมาตลอดเลยตามแล้วก็มาพูดแล้วก็มามองแบบมองตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วก็มองอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบคือพี่หนูอ่ะพี่ผู้หญิงอ่ะที่ไปกับหนูอ่ะเป็นญาติกันแล้วเขาก็แบบว่ามายืนบังให้แล้วมันอ่ะผู้ชายคนนั้นอ่ะก็เดินมาอีกฝั่งนึงแล้วก็แบบมายืนมองแล้วก็มองแล้วก็พูดหนูก็ฟังไม่รู้เรื่องหนูก็เลยแบบเดินไปประตูนึงที่แบบมีผู้ชายอยู่หลายคนหนูก็เลยไปยืนตรงนั้นเขาก็เดินตามมาแล้วก็แบบมายืนมองอ่ะมองแบบมองเหมือนเดิมแล้วก็พูดประโยคเดิมๆหนูก็แบบคือพ่อบอกให้เปิดสปีกเกอร์โฟนหนูไม่เอาหนูอายคนอื่นคือแบบคนมันเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาก็มองพอมองเสร็จหนูก็ขยับมาอีกด้านนึงเขาก็เดินมาอีกด้านนึงอ่ะมามองหนูอ่ะแล้วก็แบบแล้วหนูก็เลยเดินขึ้นรถไฟก็เปิดประตูก็เปิดใช่มั้ยหนูก็ขึ้นไปแล้วก็แบบเขาก็มายืนข้างหนูอ่ะหนูก็เลยเดินไปอีกโบกี้นึงเขาก็เดินตามแล้วก็แบบมองแล้วก็แบบมายืนแล้วก็มองแล้วแบบหันเดินมาอีกฝั่งนึงแบบทุกส่วนทุกฝั่งของร่างกายคือเขาจะเดินมาแล้วก็มองหุ่นมองอ่ะแล้วแบบหนูก็เลยโอเคพอหนูถึงคอสเวเบย์พอกลับถึงคอสเวเบย์หนูก็ลงจากดีนะเขาไม่เดินตามอ่ะหนูแบบซอยขาแบบวิ่งเร็วมากอ่ะ
นั่นแหละก็ประมาณนี้คือหนูอะคือตอนแรกหนูไม่อยากคิดว่าเขาแบบเอ้ยเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หนูไม่อยากคิดอย่างนั้นแต่ว่าหนูคิดในใจว่าเขาเป็นแฟนคลับหนูก็เลยคิดว่าเขาอาจจะเป็นแฟนคลับหรือเปล่าแต่หนูคิดว่าแฟนคลับไม่น่าทำอะไรแบบนี้หนูก็แบบไม่หรือว่าเขาไม่รู้กฎหรือว่าอะไรยังไงหนูก็แบบแต่เขาน่ากลัวมากอะหนูว่าเขาไม่ใช่แฟนคลับแล้วแฟนคลับเขาต้องพูดอะไรที่มันมีคำว่า BNK ใช่ไหมทุกคนหนูไม่รู้เขาเป็นสตอกเกอร์หรือเปล่าอะแต่หนูว่าเขาไม่ได้ตามหนูตั้งแต่แรกนะหนูจำได้ว่าตอนนั้นที่เดินมาเนี่ยแล้วก็ลงไปอะคือหนูเจอเขาอยู่เนี่ยหนูเดินมาเนี่ยเขาเจอแล้วเขาเดินตามหนูเลยหลังจากนั้นอะแล้วแบบหนูก็เลยไปส่องในเฟซว่าแบบว่าว่าหนูก็ไปส่องในเฟซว่าแบบสองคนแชร์รูปอะไรเงี้ยหนูก็ชอบส่องว่าใครแชร์อะไรเงี้ยหนูก็ส่องแล้วไปเจอแอคเคาท์นึงเขาเป็นเหมือนคนฮ่องกงเขาโพสต์ว่าหนูอะอยู่ที่ฮ่องกงแบบมาเที่ยวฮ่องกงอะไรเงี้ยแล้วก็มีผู้หญิงไปเม้นอะไรเงี้ยคือหนูก็เลยลองเข้าไปส่องว่าใช่คนนี้หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่อ่ะหนูก็เลยคิดว่าเอ๊ะอะไรอ่ะหนูกลัวมากวันนั้นอะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าทำยังไงหนูก็แบบเดินเร็วอย่างเดียวเลยคือเดินเป็นครั้งแรกเลยนะตั้งแต่เกิดแล้วหนูไปฮ่องกงแล้วนี่คือครั้งแรกที่แบบหนูเจอแบบเนี้ยอึ้งมากปกติไม่ได้ไปย่านนั้นอยู่แล้วหนูก็อยู่แถวบ้านหนูแต่ก็ไม่มีอะไรครับก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าแปลกดีก็ตกใจดีไม่ใช่ผีทุกคนเห็นแล้วแบบหนูอยากให้แบบอยากคือหนูอยากต้องการความช่วยเหลือมากตอนนั้นคือที่แบบเดินไปหากลุ่มที่แบบมีตรงผู้ชายเยอะเพราะว่าหนูแบบเพิ่มเขาปกป้องเราได้แล้วยังไงก็พูดให้เขาไม่รู้ให้เขารู้เรื่องไม่ได้เพราะหนูพูดไม่ได้นะนี่คือสาเหตุค่ะว่าทำไมหนูถึงเรียนจีนเอาจริงหนูอยากพูดฮ่องกงได้มากเลยอะเท่อะอาม่าพูดจีนแต้จิ๋วแล้วหนูก็พอรู้จีนแต้จิ๋วนิดหน่อยก็เลยได้นิดหนึ่งแล้วแบบอาม่าก็บอกอาม่ากินข้าวไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบสงสารอาม่าแบบอาม่าหนู97แล้วทุกคนแบบว่าคืออย่างตอนอากงหนูเสียหนูก็รู้สึกแบบว่าก็เสียใจนะแต่ว่าแบบหนูไม่เคยเจอเขาน่าจะเคยเจอตอนที่หนูไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นหนูก็แบบร้องไห้วันที่อากงเสียเพราะว่าคือของพิธีของคนจีนเขาจะแบบที่ไม่ให้เดินวนแล้วแบบเราต้องเห็นเขาอะแล้วก็จะเป็นแบบคืออากงก็เหมือนแบบร่างก็ไปแช่เย็นแล้วก็เป็นแบบโครงกระดูกอะไรเงี้ยหนูก็ร้องไห้หนูไม่รู้หนูร้องไห้เพราะหนูกลัวหรืออะไรไม่รู้ตอนนั้นจะไม่ได้แล้วหนูกลัวอาม่ามากคือแบบอาม่าเขาบอกว่าเขากินไม่ได้อะไรเงี้ยกินไม่ลงเลยอะไรเงี้ยก็วันนั้นก็นั่งคุยกับอาม่าคุยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แบบว่าก็บอกว่าไม่ได้แบบว่าเดี๋ยวอีก3เดือนเดี๋ยวจะไปหาอาม่าแบบว่าเดี๋ยวจะไปทั้งครอบครัวเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยววันเกิดอาม่าจะไปหาอาม่านะแบบรอก่อนแบบว่าเดี๋ยวจะมาหาด้วยอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาชอบพูดแบบว่าไม่ไหวอะไรเงี้ยหนูก็แบบว่าสู้ๆก็เลยพูดว่าสู้ๆอาม่าแบบไม่รู้แปลว่าอะไรก็บอกว่าสู้ๆก็ทำท่าเนี่ยสู้ๆอาม่าก็บอกโอเคอะไรเงี้ยหนูอะพ่อหนูเป็นคนสวดเถาค่ะโซเถาคือเมืองหนึ่งในจีนใช่คือจะเป็นเมืองที่คนไทยเยอะนะหนูว่าเห็นเหล่าซื้อพูดว่าแบบคนไทยที่มาอยู่ไอ้คนจีนที่มาอยู่ไทยจะเป็นคนโซเถาเยอะคือพ่อหนูเกิดจีนเรียนที่จีนแล้วก็มาทำงานที่ไทยส่วนคุณแม่เป็นคนจีนแต้จิ๋วที่อยู่ในไทยค่ะที่เกิดที่ไทยใช่แล้วก็แบบเป็นอย่างนี้ที่ไปฮ่องกงเพราะว่าอาม่าย้ายไปอยู่ฮ่องกงค่ะแล้วแบบนี่ก็บอกอาม่ากลับมาเริ่มอาม่าบอกว่าอาม่าต้องอยู่รอดูซีรีส์กับหนังของน้องวีก่อนนะอะไรเงี้ยคือหนูจะเรียกแทนว่าอาเก็กอาม่าจะเรียกหนูว่าอาเก็กเก็กอะเก็กแต่เหมือนเก็กกอไก่อะแต่เหมือนมีคำว่ามีเหมือนมีคำว่ามีงองูอยู่อะอาเก็กอะไรแบบนี้พ่อแม่หนูพูดไทยได้แต่ว่าพ่อพูดไม่เก่งเท่าไหร่ใช่ครับพ่อหนูพูดได้ทั้งจีนกลางแต้จิ๋วกวางตุ้งส่วนแม่พูดได้แต้จิ๋วพี่ชายพี่สาวพูดแต้จิ๋วได้เพราะว่าอาม่าคือแม่ของม้าเป็นคนเลี้ยงพี่ชายกับพี่สาวแต่พ่อพูดได้เยอะมากเลยอ่ะแล้วหนูพูดได้ไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็แบบก็บอกอาม่าว่า
ม่ได้อาม่าต้องรอดูหนังกับซีรีส์ก่อนอาม่าบอกว่าโอเคโอเคเด็กก็เลยบอกว่าไม่ได้อาม่าจะชอบบอกว่าเมื่อไหร่พี่สาวหนูจะมีแบบเมื่อไหร่อาเจ้จะมีแฟนอะไรเงี้ยเพราะว่าอาม่าชอบไปขอให้เจ้บ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเจ้ก็ไปไหว้พระที่ฮ่องกงอะไรงี้อาม่าก็ถามว่าเมื่อไหร่เจ้จะมีแฟนนี่บอกว่าไม่รู้ถ้าเจ้มีแฟนอาม่าจะคืออาม่าบอกว่าอาม่าอยากแบบอยากไปงานแต่งเจ้อะไรอย่างนี้นี่ก็เลยบอกว่าอาม่างั้นอาม่าก็ต้องรอเลือกคู่ให้อาเก็กด้วยนะอาม่าต้องอยู่รอเลือกคู่ให้อาเก็กแบบไปงานแต่งงานของอาเก็กอะไรอย่างนี้อาม่าก็หัวเราะแล้วก็แบบวันนั้นก็เลยคือตอนแรกยังไม่ได้มีแพลนว่าจะไปนอนบ้านอาม่าแต่ว่าพอเห็นแบบอาม่าเขาแบบไม่ยอมกินข้าวอะไรเงี้ยไม่ยอมกินข้าวแล้วก็แบบกินข้าวไม่ลงแล้วพอเขาเจอก็เห็นเขาแบบเขายิ้มอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบก็เลยแบบไปนอนกับอาม่าคืนหนึ่งแล้วแบบตอนเช้าก็บอกว่าเดี๋ยวมากินข้าวแบบไปนอนแล้วก็จะตื่นมากินข้าวตอนเช้าด้วยเขาปกติเวลาไปฮ่องกงอ่ะหนูจะไม่ตื่นเลยแบบไม่ค่อยตื่นแบบตื่นสายไม่เคยกินข้าวเช้าทันอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็เลยแบบเห็นอาม่าเขาแบบเขาไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยบอกว่าอาม่างั้นแบบว่าเดี๋ยวแบบไปนอนด้วยแล้วก็ไปนอนด้วยแล้วก็จะกินข้าวเช้าด้วยอะไรเงี้ยแล้วอาม่าถามว่าจะกินอะไรนี่ก็แบบว่ากินอะไรก็ได้ที่อาม่าอยากกินอะไรเงี้ยอาม่าก็แบบว่าอยากกินแบบว่าอาม่าไม่อยากกินอะไรเลยอะไรเงี้ยนี่ก็แบบว่าถ้าอาม่าไม่กินอาเก็กก็ไม่กินอาม่าก็เลยว่าโอเคมันกินก็ได้แต่พอวันนั้นสลบไปหนูก็กินคนเดียวเหมือนเดิมอ่ะกินข้าวต้มคนเดียวเหมือนเดิมอาม่าก็กินแบบอาหารเสริมเนอะเป็นเหมือนแบบที่เป็นน้ำเป็นอาหารเสริมเป็นผงชงอะไรเงี้ย